ครับผมนายวสินต์ ว่องหินป่าครับและดิฉันนางสาวสชิคุณนามคุณเราสนิทและต้อนรับทั้งสามทุกคนเข้าสู่การเสวนาตื่นจู่ท้อในหัวข้อซีรีส์ใหม่การเมืองวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้นะคะจัดโดยรายวิชา SU301 พลเมืองตื่นรู้ภายใต้ทีม SDG เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้นะครับรายวิชา SU201 ของเราก็ได้เชิญวิทยากรของเรามานะครับคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐนัยกระสานางอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีคณะมนุษยศาสตร์ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานบรรยายในครั้งนี้นะครับซีรีส์ Y จริงๆเป็นแค่องค์ประกอบเดียวในอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าเรายังมีตัววรรณกรรมใช่ไหมเรามีอุตสาหกรรมการสร้างดาราเรามีอุตสาหกรรมเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมแฟนนะหรือว่าด้อมของเราเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบอื่นที่มันเกาะเกี่ยวอยู่กับอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยอาจารย์คะแล้วตกลงมันเกี่ยวกับซีรีส์ Y ไหมคำตอบก็คือว่าไอการจะลงอยู่ของวัฒนธรรมคิวบอลเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นคอนเทนต์เข้าไปอยู่ในซีรีส์ Y ใช่ไหมสองก็คือมันป้อนคนที่อยู่ในโลกคิวบอลเข้าไปสู่อุตสาหกรรม Y ทีนี้มันก็คือตัวอย่างของดิจิตอลดิสรัปชันใช่ป่ะที่มีผลอย่างยิ่งกับการทำให้ไอ้วัฒนธรรม Y หรืออุตสาหกรรม Y มันรุดหน้าไปได้นอกจากเราจะเป็น active citizen แล้วอะสิ่งที่แฟนซีรีส์ Y หรือแฟนวัฒนธรรม Y เป็นนะก็คือเป็นสิ่งที่เราเป็น active audience หรือ active reader คือเป็นคนที่ไม่ได้เสพสื่อเหล่านี้ด้วยอาการเฉื่อยชาแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ด้วยเทศกาลงาน2019 2020 2021 2022และคนทำนิ่งบอกว่าซีรีส์ Y เนี่ยหรืออุตสาหกรรม Y อ่ะมันไม่ใช่การดูเอาเรื่องเลยมันเป็นการดูเอาประสบการณ์ที่สำคัญก็คือว่าที่กูบอกว่าการดูอุตสาหกรรม Y หรือดูซีรีส์ Y เนี่ยมันเป็นการดูแบบเอาประสบการณ์คุณจะเห็นว่าภาพที่เราเห็นนะมันแทนดวงตากล้องมันแทนดวงตาของเราที่จับจ้องผู้นี้เพราะว่าหลายภาพเนี่ยมันมาจากคลิปที่พวกแฟนไปตามอีเวนต์เราถ่ายเอาไว้กล้องนั้นก็คือแทนตาของแฟนซึ่งใช้โหมดการดูแบบเดียวกับเราจึงเลือกแคปเจอร์ตอนเตยิ้มตอนเตหัวเราะอย่างน่ารักใช่ไหมหรือเตมองยิ้มด้วยสายตาที่อ่อนโยนและห่วงแหนวายอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจวายโหมดการดูเรื่องวายเนี่ยไม่รู้คุณสังเกตหรือเปล่ามันไม่เหมือนการดูอย่างอื่นเพราะมันเป็นโลกของซีรีส์จบคนไม่จบการที่เป็นสังคมในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากการคุณไปชูป้ายเผาหุ่นฟางไม่ใช่แบบนั้นเท่านั้นแล้วแต่มันมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในเรื่องเรนโบว์แคปิตอลซึมเรนโบว์แคปิตอลซึมคืออะไรก็คือการที่คุณเป็นเจ้าของสินค้าแต่คุณเหมือนว่าคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าสิทธิ LGBTQ จะเป็นยังไงแต่พอถึงพรายมันปุ๊บคุณจะย้อมสีตัวเองด้วยการบอกว่าคุณสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเพื่อให้คุณสามารถขายได้ในช่วงเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงต่อไปว่าซีรีส์ Y มันไปช่วยพัฒนาอะไรวงการ LGBTQ หรอสิทธิมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนหรือไม่อย่างไรหรือมันแค่เอาสภาพชีวิตของ LGBTQ ความสัมพันธ์และโรแมนติกของ LGBTQ มาใช้ประโยชน์แค่นั้นเองนะงานวิจัยออกมาแล้วว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบบโวคนะกลุ่มคนที่ถูกเล่นงานไม่ใช่กลุ่มคนที่มีอำนาจเลยกลุ่มคนที่ถูกเล่นงานกับการเคลื่อนไหวกับโบกับคือล้วนเป็นคนตัวเล็กๆทั้งสิ้นอันนี้จะถามเราดูว่าที่เธอบอกว่าประชาธิปไตยเป็นของทุกคนเนี่ยคือรวมกลุ่ม LGBTQ เข้าไปด้วยป่ะซึ่งในขณะที่เธอยังไม่มีคำตอบฉันขอภาพไปพูดไว้ก่อนกลัวเธอลืมว่าต้องมี LGBTQ ด้วยปรากฏของ Y หรือ Boys Love เนี่ยมันไม่ถึงขนาดมันมีส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าละครประเภทอื่นถูกทำลายมันเล่นซึ่งกันและกันคือมันไม่ใช่ลักษณะที่ว่ามันทำลายฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ลักษณะที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่ามันเกื้อหนุนกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งคำถามเนี่ยอาจจะพูดถึงมันในลักษณะการขยายตัวมากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่ามันไปถึงขนาดที่ว่ามันจะแทนที่โดยสิ้นเชิงในซีรีส์วายตุ๊กจะขายความกับคู่จิ้นถ้าถามว่าเราไม่ได้ใส่ฉากเหล่านี้ลงไปหรือว่าไม่ได้ขายกระแสจิ้นน่ะให้มันเหมือนกับแค่เหมือนเป็นซีรีส์ทั่วไปหรือว่าชายหญิงที่โอเคเล่นกับคู่คนนี้แล้วก็ไม่ได้คู่กับคนนั้นอย่างเงี้ยมันจะยังดำเนินต่อไปได้อย่างในปัจจุบันที่มันกำลังเติบโตไหมคะโอเคก็เป็นคำถามที่ดีไม่สามารถพยากรณ์หรือว่าพูดได้ว่ามันมีแนวโน้มที่ลดลงเพิ่มขึ้นแต่มันเกิดลักษณะของการทดลองแบบใหม่ๆหรือการอินวิเกตดิเรกชันของแต่ละค่ายมากกว่าหรือเกิดเป็นลักษณะของการต่อรองว่าถ้าอยากจะมีได้มากแค่ไหนแล้วมันจะไปเปลี่ยนจุดยืนอะไรของบริษัทหรือไม่คำตอบก็คือจริงๆบริษัทมีจุดยืนหรือไม่ล่ะจริงๆบริษัททำทุกอย่างที่จะขายได้